วิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับให้เราไปที่ Multiplayer ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะเขียนว่าผู้เล่นหลายคนนะครับมุมบนที่เป็นรูปคน2คนของผมภาษาไทยมันบั๊กนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษมีโหมดอยู่2โหมดนะครับข้างบนก็คือเล่นกับเพื่อนสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนี่แหละข้างล่างนะครับสุ่มเล่นกับผู้เล่นอื่นเดี๋ยวเราไปที่เล่นกับเพื่อนเนาะจากนั้นมาคำว่าล็อกอินนะครับข้างบนแล้วก็เลือกล็อกอินนะครับผ่านแนะนำเนาะแนะนำเป็นจอยสีเขียวนะครับ Google Play Game พอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นความยากของเกมอันนี้คือปกตินะครับอันนี้ยากขึ้นมานิดนึงอันนี้จะเป็นฝันร้ายนะครับยากสุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผนที่ผมโหลดเกมมาใหม่เนี่ยก็เลยมีแค่แมนชั่นนะครับถ้าใครที่ปกติเล่นตลอดเนาะจะปลดล็อกแผนที่อื่นนะครับหรือว่าอาจจะต้องเติมเงินในการปลดล็อกบางแผนที่เนาะเรามาโหมดจับมือกันนะครับแต่ไรกันคนสร้างกดนะครับแล้วก็เลือกที่เราล็อกอินไว้เอาใหม่กดอีกรอบนึงจะมีภาษาอังกฤษทั้งหมด5ตัวนะครับให้เพื่อนใส่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับอาจจะไม่เห็นที่ผมกดนะอันนี้คือโหมดร่วมมือกันนะครับต่อไปนะครับโหมด2โหมดต่อสู้นะครับคนกอดอก2คนโหมดเนี้ยเราจะแข่งกันเก็บถุงเงินนะครับใครครบก่อนแต่นะครับถ้าใครโดนผีฆ่าคือแพ้นะการสร้างก็เหมือนกันนะคนกดสร้างก็เอารหัสนะครับตัวสอนภาษาอังกฤษให้เพื่อนเอาอีกตัวนึงเก็บถุงนะครับเห็นไหมถุงสีแดงก็คือของอีกคนนึงนะครับของเพื่อนเราให้ครบ20ก่อนก็ชนะนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขหนึ่งนะครับใครโดนผีฆ่าก่อนก็แพ้สัญลักษณ์ตาก็ดูว่าผีอยู่ตรงไหนเนาะมาละแบบนี้นะแล้วก็การสร้างห้องนะครับการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้กุญแจสีทองเนาะตอนนี้กุญแจสีทองของผมหมดใช่ไหมครับเราก็กดที่กุญแจสีทองแล้วก็กดข้างล่างดูโฆษณาเนาะได้ทีละ30นะครับ